นิทีนังวะปะวัตตารังยังปัดเสวัชทัสสินังนิไครหะวาทิงเมทาวิงตาที่สังปันที่ตัางพระเชคนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่ร่ำไปว่าคนนั้นแหละ คือผู้ชี้ขุมทรับหลักกวนคบบัณฑิตที่เป็นเฉนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอาภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัด ผูดอนตานีทุกวันนี้ที่ท่านผู้ฟังยังมีธรรมะได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบทอดยืนยาวมาจนโอ้ป่านนี้ก็สองพันกว่าปีเนี่ยนะหนึ่งในเหตุหลายหลายอย่างหนึ่งในเหตุหลายๆอย่างที่จะทำให้ศาสนาคำสอนเนี่ย ยืดยามาได้จนถึงป่านนี้และต่อไปเกินกว่า2,000ปีเกินกว่า5,000ปีเป็นหมื่นปีแสนปีเนี่ยก็ยังได้หนึ่งในหลายหลาย,หลายเหตุตมฟังอยู่ในเนื้อหาพุทธพจน์ที่ยกมาให้ทรงฟังฟังเมื่อสักครู่นี้นี่แหละว่าถ้าภิกษุในธรรมะวันไหนนี้เป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่าย เป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความครบหนักแน่นถ้ามีความหนักแน่นในทางคำสอนบัณฑิตที่เขามองเห็นความผิดพลาดความไม่ดีงามใดๆเนี่เขาจะเห็นเหมือนกับเป็นอยากเยื่ออย่างบ้านเราเนี่ยนะถ้ามันมีใยแมงมุมขึ้นตรงไหนมีเศษสิ่งสกปรกตรงไหนเนี่ยแล้วคุณก็ไม่ เช็ดออกไม่ล้างออกไม่ปัดออกเนี่ยแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้หมักหมมไว้หมักหมมไว้เนี่ยมันก็จะมีแต่ความเศร้าหมองลงเศร้าหมองลงเศร้าหมองลงนเหมือนกันในาศาสนานี้ตัวเราฟังในคําสอนนี้เนี่ยถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีตรงไหนแล้วไม่บอกกันไม่เตือนกันไม่ทําความไม่ดีให้มันหมดไปอันนี้เหมือนกับหมักหมกมไว้ เก็บสิ่งที่เป็นเศษอยากเยื่อไว้ไม่ช่วยกันทำความสะอาดออกแต่ถ้าบอกว่าเห็นสิ่งที่มันไม่ดีสกปรกตรงนั้นตรงนี้ในบ้านเราเป็นต้นเนี่ยอ้ากวาดเช็ดถูปัดทำความสะอาดดูดทิ้งในบ้านก็มีความสวยงามสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่น่าอาศัยแขกไปใครมาก็ต้อนรับได้เหมือนกันในาศาสนานี้ถ้ามีสิ่งไม่ดีอะไร เราช่วยกันบอกช่วยกันเตือนการบอกด้วยลักษณะของบัณฑิตเป็นบัณฑิตไม่ลืมตัวผู้รับฟังก็รับฟังด้วยความครบหนักแน่นเป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายนี่จะทำธรรมะไว้ไหนนี้ให้ยืดยาวนานที่มันยืดยาวนานต่อมาขนาดนี้แล้วต่อไปอีกมากกว่านี้เนี่ยได้แน่นอน วันนี้จึงจะได้ให้ฟังตัวอย่างของภิกษุที่มีความบอกง่ายสอนง่ายนั่นคือท่านพระราธะพุทธพจน์ที่ยกมาตั้งแต่ต้นนั้นก็ปรารบภิกษุราธานี่แหละท่านพระราธานี่มีความสามารถหลายอย่างผู้ฟังนอกจากเป็นผู้ดีบอกง่ายสอนง่ายแล้วแม้กระทั่งท่านพระมหาสารีบุตรของเราเนี่ยก็ยังยกย่องและคือท่านพระราธาเนี่ยมีพระ สารีบุตรเป็นอุปชาจริงๆท่านพระราชาเนี่ยเป็นภิกษุรูปแรกเลยที่บวชด,ด้วยวิธียติจตุตกรรมก็คือภิกษุในปัจจุบันเนี่ยทุกรูปเลยเนี่ยนะแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองก็ตามเนี่ยจะไม่ได้บวชด,ด้วยพระพุทธเจ้าการบวชแบบนั้นเนี่ยเขามีวิธีเรียกเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาน่คือบวชด,ด้วยพระพุทธเจ้าบวชให้หรือมีการบวชแบบที่สอง ที่ยกเลิกไปแล้วนั่นก็คือการสมทา,านไตรสรนคมนำประพุทธชาเปลี่ยนให้เป็นแบบที่สามนี้ซึ่งใช้กันมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้โดยมีท่านพระราชาเนี่ยเป็นรูปแรกเลยเป็นบัตมมเลิกที่ใช้การบวชเรียกว่ายติจตุถกรรมก็คือมีอุปชาแล้วก็มีหมู่พิกสุสงฆ์ที่มาร่วมในเป็นสักขีพยานในการเข้าสู่ธรรมวินัยของพิสุรูปนั้นๆ ซึ่งในที่นี้มีท่านพระราธาเนี่ยเป็นรูปแรกนอกจากเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้ที่เป็นบุตรรูปแรกด้วยวิธียัติจัตุกรรมนี้แล้วก็เคยเป็นอุปทาของพระมาหาสารีบุตรกับเป็นอุปทาของพระพุทธเจ้าด้วยอยู่ระยะหนึ่งแล้วท่านยังเป็นผู้ที่มีความเลิศเป็นสติมาสาวกหนึ่งใน80รูป คุณธรรมที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายของท่านนั้นคือความที่มีปฏิพานแจ่มแจ้งวันนี้จึงจะได้ให้ฟังเรื่องราวของท่านพระราธะว่าท่านเป็นมายังไงท่านบวชนาได้ยังไงทำไมมีคนบอกว่าท่านเป็นผู้ที่ว่าง,ง่ายแล้วเรื่องราวตรงนี้เกี่ยวข้องกับท่านพระสารีบุตรที่มีความกตัญญูกตาวิธีอย่างไรเราฟังเรื่องราวเบื้องต้นที่เป็นนิทานธรรมบท เรื่องราวของท่านพระราธาและเราจะมาพูดคุยอภิปรายกันว่าท่านบรรลุธรรมอย่างไรแล้วคุณธรรมของท่านที่มีความเป็นเลิศในเรื่องของปฏิภาณเนี่ยเป็นยังไงเรามารับฟังเรื่องเบื้องต้นคือเรื่องของท่านพระราธากันสกักก่อนธรรมบทแปลเรื่องพระราธะเถระภาคที่สเรื่องที่ห0 ได้ยินว่าพระราตานั้นในเวลาเป็นเครือหัดได้เป็นพรามตกยากอยู่ในกรุงสาวัตถีเขาคิดว่าเราจะเลี้ยงชีพยอยู่ในสำนักของพิสุทั้งหลายดังนี้แล้วได้ไปสู่วิหารดายากวาดบริเวณถวายวาัตถุมีน้ำลางหน้าเป็นต้นอยู่ในวิหารแล้ว แม้พิสษจนทั้งหลายก็ได้ให้การสงเคราะห์แก่เธอแต่ก็ไม่ปรารถนาจะให้บวชราธานั้นเมื่อไม่ได้บวชจึงสู้ผอมแล้วตอนราธาปรามมีอุปนิสัยพระอรหัตภายหลังวันหนึ่งพระศาสดาชงตรวจด,ดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง ทอดประเนตเห็นพรามนั้นแล้วทรงใคร้่ครุญอยู่ว่าเหตุอะไรเนาและได้ทรงทราบว่าราธะพรามนั้นจะเป็นพระหรหันในเวลาเย็นเป็นเหมือนเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหารเสด็จไปสู่สำนักของพรามนั้นแล้วราตถามว่าพราม เธอเที่ยวทำอะไรอยู่เขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญข้าพระองค์ทำวัดปฏิบัติคือข้อวัดงานประจำต่างๆแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่พระชก้าพระศาสดาเธอได้การสงเคราะห์จากสำนักของภิกษุเหล่านั้นหรือได้พระชก้าข้าพระองค์ได้เพียงแต่อาหารแต่ท่านเหล่านั้นไม่ให้ข้าพระองค์บวช ตอนพระสารีบุตรเป็นผู้กตันยูกระตาเวทีพระาศาสดารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เพราะเรื่องนั้นแล้วรัดขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายใครใครระลึกถึงคุณของบามนี้ได้มีอยู่บ้างหรือพระสารีบุตรเทระจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ระลึกได้พระเจ้าข้าเมื่อข้าพระองค์เที่ยวบินดาบาตอยู่ในกรุงราชกฤ้พรามนี้ให้คนถวายภิกษุทัพีหนึ่งที่เขานำมาเพื่อตนข้าพระองค์ระลึกถึงคุณของพรามนี้ได้เมื่อพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรก็การที่เธอเปลื้องพรามผู้มีอุปการะ ท่นกระทำแล้วอย่างนี้จากทุกข์ไม่สมควรหรือท่านประสาริบุตรจึงกราบทูลขึ้นว่าดีละ่ะพระเจ้าข้าข้าโรรองใ,จใหจเขาบวชดังนีง้แล้วท่านประสาริบุตรจึงให้พระามนั้นบวชแล้วตอนพระามบวชแล้วเป็นก้นว่าง,ง่ายอานนะคือที่นั่งสุดท้ายในโรงฉัน ย่อมถึงแก่ท่านท่านลำบากอยู่ด้วยอาหารวัตถุมีข้าวยากู่และพัดเป็นต้นพระเทระสาริบุตรจึงพาท่านหลีกไปสู่ที่จาริกแล้วกล่าวสอนร่ำสอนท่านหนึ่งเนียงว่าสิ่งนี้คุณควรทำสิ่งนี้คุณไม่ควรทำเป็นต้นท่านพระราธะได้เป็นผู้ว่าง่าย มีปกติรับเอาโอวาทโดยกครบแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านปฏิบัติตามคำที่พระเถระสารีบุตรพร่ำสอนอยู่โดยสองถึงสามวันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอาราาแล้วพระสาริบุตรเถระพาท่านพระราธะไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายบังคม แล้วนั่งลำแบบนั้นพระศาสดาทรงทำปฏิสันานกับท่านแล้วตรัสขึ้นว่าสารีบุตรอันเตวาสิกคือลูกศิษย์ของเธอเป็นผู้ว่าง่ายแล้วหรือท่านพระสารีบุตรอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอเป็นผู้ว่าง่ายเหลือเกินเมื่อโทษไรๆที่ข้าพระองค์ แม้กล่าวสอนอยู่ไม่เคยโกรธเลยพระชจ้าข้าพระศัสดาสาริบุตรเธอเมื่อได้สัตวทธิวิหาริกเห็นบาทนี้เธอพึงรับได้ประมาณเท่าไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงรับได้แม้มากทีเดียวพระชจ้าข้าปลายังวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าได้ยินว่า ท่านพระสารีบุตรเทระเป็นผู้กตัญญูกตาเวทีระลึกถึงอุปการะสักว่าภิกษาทัพพีหนึ่งให้พรามผู้ตกยากชื่อราธาบวชแล้วแม้พระราธานั้นก็เป็นผู้อดทนต่อโอวาทย่อมได้ท่านผู้ควรแก่ให้โอวาทเหมือนกันแล้วตอนพระาศาสดา ส่งแสดงอลีนะจิตตะชาดกพระศาสดาท่งสดับกาถาของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงตรัสบ่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการกร่อนสาวรีบุตรเป็นผู้กตัญญูกตเวทีเหมือนกันนั่นนี้แล้วจึงได้ประกาศความนั้นตรัส อาลีนะจิตตะชาดกในทุกการนิบาตให้พิสดารด้วยคาถานิว่าเสนาหมู่ใหญ่อาศัยเจ้าอาลีนะจิตตะกุมารราเริงทั่วกันแล้วได้ให้ช้างจับพระเจ้าโกศลทั้งเป็นผู้ไม่พอใจด้วยราชสมบัติภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยนิสัย อย่างนี้เป็นผู้มีความเพียรอันบาร,รบแล้วเจริญกุศลธรรมอยู่เพื่อบรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะปึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโย์ทั้งปวงโดยลำดับดังนี้ได้ยินว่าช้างตัวหนึ่งเที่ยวไปตัวเดียวรู้อุปการะ ที่พวกช่างไม้ทำแล้วแก่ตนโดยภาวะคือทำเท้าให้หายโรคแล้วให้ลูกช้างตัวขาวปลอดในครั้งนั้นได้เป็นพระสาริบุลาวตอนภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายอย่างพระราธะพระศาสดาครั้นตรัสชาดก ปรารบพระสารีบุตรเถระอย่างนั้นแล้วทรงปรารบพระราธะตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนราธะแม้อาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธอันหนึ่งควรเห็นบุคคลผู้ให้โอวาส เหมือนบุคคลผู้บอกขุมทรัพย์ให้ฉะนั้นนันนี้แล้วเมื่อจะทรงเสือมนุสนีิแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาตาน้ว่าบุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญาใดซึ่งเป็นผู้กล่าวปรามชี้โทษว่าเป็นเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้พึงพบผู้มีปัญญาเช่นนั้นซึ่งเป็นบัณฑิต เพราะว่าเมื่อคบท่านผู้เช่นนั้นมีแต่คุณอย่างประเสริฐไม่มีโทษที่หลามกบาลีว่านิทีนังวะปาวัตตารังยังปัดเสวัชชะทัส,สินังนิไหหะวาทิงเมทาวิงตาที่สังปันที่ตังพะเชตาที่สังพระชะมานัสะ ใสยโยโหตินะปาปิโยก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่านิทีนังวะหมายถึงขุมทรัพย์ได้แก่หม้อแห่งขุมทรัพย์อันเต็มด้วยเงินทองเป็นต้นซึ่งเขาฝังเก็บไว้ในที่นั้นนั้นคำว่าปวัตตารังแปลว่าผู้บอก คือเหมือนอย่างผู้ทำความมนุกระหคนเข็นใจซึ่งเป็นอยู่โดยฝืดเกลองแล้วชักชวนว่าท่านจงมาเราจะชี้อุบายเลี้ยงชีพโดยสะดวกแก่ท่านดังน,นี้แล้วนำไปยังที่คุมทรัพย์แล้วเยียดมือออกบอกว่าท่านจงถือเอาทรัพยนี้เลี้ยงชีพตามสบายเถิดก็มินิชัยในคำว่า วัดชะทัศนังแปลว่าผู้ชี้โทษหมายถึงภิกษุผู้ชี้โทษมีสองจำพวกคือภิกษุคอยแสหาโทษด้วยคิดว่าเราจะข่มภิกษุนั้นด้วยมารยาทอันไม่สมควรหรือด้วยความพลั้งพลาดอันนี้ในท่ามกลางสงันงนี้นี้จำพวกหนึ่งและภิกษุผู้ดำรงอยู่แล้วตามสภาพ ด้วยการอุ้มชูด้วยการแลดูโทษนั้นๆเพื่อประโยชน์จะให้รู้สิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อต้องการจะได้ตามถือเอาสิ่งที่รู้แล้วเพราะความเป็นผู้ปรารถนาความเจริญแห่งคุณมีศีลเป็นต้นแก่ผู้นั้นอีกจำพวกหนึ่งภิกษุจำพวกหลังนี้พระผู้มีพระบาาเจ้าทรงประสงค์ในคำว่า ผู้ชีโทษคือวัชทัศนังนี้คนเข็นใจถูกผู้อื่นคุกคามก็ดีตีก็ดีชี้ขุมทรัพย์ให้ว่าแก่จงถือเอาทรัพย์นี้ย่อมไม่ทำความโกรธมีแต่ปราโมทอย่างเดียวฉันใดเมื่อบุคคลเห็นปานดังนั้นเห็นมารยาทมีบังกวนก็ดี ความพลังพลาดก็ดีแล้วบอกอยู่ผู้รับบอกไม่ควรทำความโกรธควรเป็นผู้ยินดีอย่างเดียวฉะนั้นควรบาราณาทีเดียวว่าท่านเจ้าค่าท่านผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นอาจารย์เป็นหนุปปชาของกระผมแล้วสั่งสอนอยู่กระทำแล้วซึ่งการบัรยาย่แม้ต่อไป ท่านพึงโอวาทกระผมดังนี้คำว่านิไคหะวาทิงแปลว่าผู้กล่าวปรามหมายความว่าก็อาจารย์บางท่านเห็นมารยาทอันมีบางควรก็ดีความพลังพลาดก็ดีของพวกสิทธิ์มีสัตว์ที่วิหาริกเป็นต้นแล้วไม่อาจเพื่อจะพูดด้วยเกรงว่าสิทธิ ผู้นี้อุปตากเราอยู่ด้วยกิจวัตรมีให้น้ำบ้วนปากเป็นต้นแก่เราโดยกรพถ้าเราจะว่าเธอไซส์เธอจะไม่อุปตากเราความเสื่อมจกมีแก่เราด้วยการอย่างนี้ดังนี้แล้วย่อมหาชื่อว่าเป็นผู้กล่าวปราบไม่เธอผู้นั้นชื่อว่าเรียรายอยากเยื่อลงในศาสนานี้ ส่วนอาจารย์ใดเมื่อเห็นโทษป่านนั้นแล้วคุกคามประนามลงทันตกรรมไล่ออกจากวิหารตามสมควรแก่โทษให้ศึกษาอยู่อาจารย์นี้ชื่อว่าผู้กล่าวปรามแม้เหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ไว้ว่า อานท์เราจะก,กล่าวคมแล้วคมอีกอานท์เราจะยกย่องแล้วยกย่องอีกผู้ใดเป็นผู้มีสาระผู้นั้นจะดำรงอยู่ได้ก็คำ <c oughs> <c oughs> ว่าเมตาวิงแปลว่าผู้มีปัญญาคือผู้ประกอบด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมคำ <oughs> ว่าตาที่สัง แปลว่าผู้เช่นนั้นหมายความว่าบุคคลพึงคบคือพึงเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตเห็นบ่านั้นเพราะเมื่ออันเตวาสิกคบอาจารย์เช่นนั้นอยู่คุณอย่างประเสริฐย่อมมีโทษที่ลามกย่อมไม่มีคือมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเสียในที่สุดแห่งธรรมเทศนา จนไปนั่นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องพระราธตระจบเอาแล้วนะนำบุฟังได้ฟังเรื่องราวของท่านพระราธาะแล้วตามท้องเรื่องนะตอนท,ท้ายเนี่ยที่เขามีการอธิบายเรื่องของคาถานี้ที่พระพระุทธเจ้ายกขึ้นว่านิธินางวะนี่ได้พูดถึงท่านพระอ,อนุน ที่บอกว่าจะไม่ทําอย่างทุนุถนอมจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเนี่ยถ้าเราอ่านพระสูตรเรื่องราวต่างๆซึ่งเรื่องนี้พระเจ้าเคยนําไม้ธม้ฟังฟังด้วยเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านบรานนท์ในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาสุญญตตสูตรพุทธพจน์เต็มๆตรงนี้จะเข้ากันได้สอดคล้องกับเรื่องนี้เลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่านะเตอหังอานันตะตาถาปรัก กมิสามิยะถากุมภกาโรอามะเกอามะกัมเตเป็นต้น,นแปลว่าอานนท์เราจะไม่ทำกับพวกเธออย่างตนุตนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์ เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมัรคผลเป็นแกนสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้ท่านพระราตาตมวฟังมีท่านพระมหาสาริบุตรผู้มีปัญญามากเนี่เป็นผู้ที่คอยชี้โทษคอยบอกโทษรายๆที่จะมีท่านก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความครบหนักแน่นบอกยังไงทำอย่างนั้นเป๊ะไม่เกี่ยงงอน เป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายนยจนถึงขนาดว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยบอกว่าไอ้ยถ้ามีลูกศิษย์อันเตวาสิกหรือสัตว์ที่วิหาริกแบบราท้าเนี่ยนะมีกี่คนก็ได้รับได้ไม่อั้นเลยนี่เป็นอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าบอกยากสอนยากนะท่านผะู้าาฟังไม่ต้องเอาสิบคนเอาแค่คนเดียวเน,นี่ยก็ปวดหัวตึบเลยอี่างกรณีนนของท่านพระเทวทัตเนี่ย รูปเดียวนะยังไม่ต้องยกพวกพระเทวทัตอีกมากมายเนี่ยจนทําให้ทรงแตกกันได้เนี่ยแค่รูปเดียวเนี่ยก็ปวดหัวตึบไปละแต่หรือภิกษุที่แบบฝืนกดทําผิดกดเป็นต้นบัญญัติของอามบัตนั่นนี่เยอะแยะเนี่ยโอ้พวกนี้บอกอยากเนี่ยมันมีกี่รูปกดกี่ข้อวินัยกี่หมวดมันก็ไม่พอเอาไม่อยู่เพราะกิเลม,มันวิ่งบุ้นไปหมดและซึ่งในเรื่องนี้สองสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้แน่นอนเลย คือหนึ่งเรื่องความที่เป็นผู้วังไงคนด้านพระราธาเองในเราเห็นดูเป็นตัวอย่างกรื่อที่สองเรื่องความกระตัอยูของท่านพระสารีบุตรซึ่งในตามท้องเรื่องนี้ก็ได้ยกถึงเรื่องของช้างช้างที่มีความกตัญญูต่อพวกช่างไม้แล้วก็เลยมอบลูกของตัวเองเนี่ยให้กับพวกช่างไม้ไว้ใช้งานเดี๋ยวตอนสุดท้ายานผูฟังจะมีเรื่องเต็มเต็ม มาในชาดกที่ชื่อว่าอะลีนะจิตตชาดกส่วนเนื้อหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในเรื่องราวตรงนี้ของท่านพระราธะนอกจากความเป็นผู้ที่บอกง่ายแล้วท่านยังเป็นผู้ที่มีปฏิพันธ์แจ่มแจ้งตัมบุฟังเป็นเลิศดกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่มีปฏิพันธ์แจ่มแจ้งทั้งหลายเนี่ยพระราธานี่เป็นเลิศที่สุดปฏิพันธ์นี่คืออะไรตัมบุฟัง คำว่าปฏิพานนี้คือหมายถึงความสามารถในการที่จะโต้อตอบได้ทันทีทันควันแต่เป็นปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีความคิดทันการนะครับที่ท่านใช้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นปฏิสัมพิทาอันหนึ่งแต่ก็ว่าปฏิสัมพิทานี่คือความแตกฉานที่มีอยู่ทั้งหมด4ด้านด้วยกันัดนดับแรกนี่คือความแตกฉานในด้านของอัตถะก็เรียกว่าอัตถะปฏิสัมพิทาอันที่ 2. เป็นความแตกฉานในด้านของธรรมะ อัตมานี่แยโยงเยื่อไปเรื่องไหนเรื่องไหนบ้างนะที่อัตตะเนียคขึ้นมายถึงความหมายมีกี่นญา,าติในญา,าตนี่รู้ลึกซึ้งอันนี้คืออัตตปฏิสัมพิทาและธรรมปฏิสัมพิทาในด้านที่3มคือเรื่องของภาษานะภาษาแตกฉานสามารถพูดภาษาพื้นเมืองภาษากลางภาษานี้ภาษาโน้นได้ก็เรียกว่านิรุตติปฏิสัมพิทาเกี่ยวกับเรื่องของภาษา และในข้อสุดท้ายที่ท่านพระราธามีนี้ก็เรียกว่าปฏิพานปฏิสัมพิทาแต่ปฏิพานนี่คือถามมาปุ๊บตอบได้ปับ๊บทันทีถามาเรื่องอะไรมาตอบได้หมดโอ้โหอันนี้มีปฏิพานในตรงนี้ที่ท่านมีปฏิพานตรงนี้ได้ในลักษณะของปฏิสัมพิทาในข้อที่4ี่เนี่ยอันนี้เป็นผลเรียกว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการบรรลุธรรมของท่านแต่ท่านพระราธาน,นี่ หลังจากบวชแล้วนะทาวังได้ไปสอบถามธรรมะกับพระพุทธเจ้านี่หลายรอบบ่อยครั้งมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาเรื่องของขันธ์ห้าเรื่องธรรมะที่เป็นอนัตตาเป็นไม่เที่ยงมีความเสื่อมสิ้นมีความเกิดขึ้นมีความดับไปมีความเสื่อมสลายอะไรไปทั้งหมดเนี่ถามมา,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 ายังไงยังไงท่าไหนท่าไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าตอบกลับอัดกลับแสดงกลับแจกแจงกลับด้วยนัยยะของขันห้า ทั้งสิ้นเลยถามมายังไงจับย้วยขมวดลงขันหน้าถามมาเรื่องนี้จับย้วยขมวดลงขันหน้าโอ้ท่านพระราชาเนี่ยฟังอยู่หลายกระบวนท่าเลยนะอันนี้เหมือนกับเล่นไทเก๊กเนี่ยท่านผู้ฟังไทจีเนี่ยอัดมาท่าไหนเนี่ยสามารถยักย้ายพลังงานเปลี่ยนทายกลับมาลงเรื่องขันหน้าได้หมดเลยอันนี้ความสามารถของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวก,กับการแสดงธรรมเป็น การจำแนงแจกทมเป็นพระวแล้วพอได้ยินเรื่องกันหนา้ากันหน้ากันหน้ายองเนืองนิดเลยเนี่ยจิตน้อมมาละจิตน้อมมาล,ละอันนี้ก็ลองพูดถึงประเด็นในการที่ท่านได้มาซึ่งปฏิสัมพิทาตรงนี้นะการที่ท่านบนรรลุธรรมเนี่ยบรรลุยังไงเนี่ยแล้วพอฟังเรื่อยเรืให้เห็นความเสื่อมสิ้นความดับไปแล้วจิตน้อมมาในการที่จะหลีกออกเร้นแล้วก็เริ่มขอธรรมะในข้อที่จะทําให้เกิดการหลีกเร้น พอขอธรรมะในหมวดนี้ก็พูดถึงขันธ์หน้าอีกเหมือนกันนโน้มาน้อมาอมาในลักษณะที่ให้ละความพอใจความเพลินความกำหนัดยินดีในกันตั้งห้านั้นจกนกระทั่งในที่สุดทุมบุฟังอันนี้เป็นประสูตรที่มาในสังยุตตนิกายพูดถึงการบรรลุธ,ธรรมของท่านพระราธะเนื้อหาที่ได้ฟังนั้นก็คล้ายๆกับที่ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้ฟังที่ป่าอิสิปตนะมฤคตยวันที่อยู่ใน อนตะะัตตลักณะสตรนั่นแหละคล้ายๆกันแตะพูดถึงเรื่องของขันห้าที่มันมีความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นขันห้าที่อยู่ภายในภายนอกอย่าประเอียดที่ใกลหรือที่ใกล้ขันห้าที่เป็นรูปของแข็งของเหลวา๊าซที่เป็นนา้าเป็นเวทนาความรู้สึกเป็นความคิดความหมายรู้การปรุงแต่งหรือแม้แต่วิญญาณก็ตาม คือการรับรู้ทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาปรงเห็นด้วยตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่พระพุทธเจ้าพูดสั้นๆตรงนี้แต่ถ้าเราจะขยายความให้มันลึกซึ้งละเอียดแย,ยบคายลงไปเนี่ยก็ต้องตามนัยยะของอนัตตาลักนณะสูตรถ้าจะแย,ยบคายลงไปอีกแล้วก็พูดถึงเรื่องของรอ้อนอาทิตตะปริยายสูตรเป็นต้นแต่ซึ่งเนื้อหา ที่แสดงแก่ท่านพระราธนี้มีเพิ่มเติมเสริมตรงนี้ตบบวังพอเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเนี่ยก็จะไม่มีความเป็นตัวเราของเราไม่มีอาหังการมะมังการมานานุสัสนั่นคือความเป็นมานะความเป็นวันนี้เป็นตัวชั้นของฉั้นจะไม่มีในที่สุดท่านพระราธก็ได้บรรลุธรรมตบบัง ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรันองค์หนึ่งในบรรดาพระอร,ะรันทั้งหลายด้วยความเข้าใจในเรื่องของขันธ์ทั้งห้าด้วยการที่ละตัณหาการที่เจริญตามมักทำนิพพานให้แจง้งึ้นได้ก็ได้มีการปรากฏขึ้นของปฏิพานที่เป็นหนึ่งในปฏิสัมพิทาถ้ามีภิกษุอย่างพระราธามากๆในตมบวง ศาสนาของเราเจริญแน่นอนพระอุปชากุรบาจา์ที่บวชให้เนี่ยสามารถรับพระได้ไม่อั้นเลยแล้เราก็สามารถที่จะให้ศาสนาดำรงอยู่ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานทีเดียวนี่คือเรื่องราวของท่านพระราธะที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ส่วนเรื่องราวเพิ่มเติมที่เป็นคุณธรรมคือความกตัญยูของท่านพระสารีบุตรนั้นจะมีเนื้อหา ที่เป็นนิทานชาดกที่ชื่อว่าอาลีนะจิตตะชาดกที่แสดงถึงความกตัญญูของท่านพระสารีบุตรในอดีตชาตินั้นเพิ่มเติมให้สำหรับรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูณาพี่ปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่นในวันพรุ่งนี้เจริญพรนิทานชาดกว่าด้วยกัลยาณมิตร อลีนะจิตตะชาดกในอดีตการกรัารเมื่อพระเจ้าปรมตัสเสวยราชสมบัติในกรุงปารณสีได้มีบ้านช่างไม้อยู่ไม่ไกลจากกรุงปารณสีพวกช่างไม้ห้าร้อยคนอาศัยอยู่ณที่นั้นพวกเขาเดินเรือขึ้นเหนือน้ำแล้วพากันเข้าไปในปา่า ตัดฟันไม้เครื่องสร้างปราสาทต,ต่างชนิดมีพื้นชั้นเดียวและสองชั้นเป็นต้นนาที่นั้นเองแล้วทำเครื่องหมายไว้ในไม้ทุกชิ้นตั้งแต่เสาเป็นต้นไปขนไปยังฝั่งแม่น้ำบรรทุกเรือล่องมาถึงพระนครตามกระแสน้ำผู้ใดต้องการเรือนชนิดใด ก็สร้างเรือนเช่นนั้นแก่ผู้นั้นแล้วรับเอาค่าจ้างกลับไปขนเครื่องเรือนในที่นั้นมาอีกเมื่อเขาหาเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างนี้คราวหนึ่งเมื่อเขาตั้งค่ายฟันไม้อยู่ในป่าในที่ไม่ไกลนักมีช้างตัวหนึ่งเยียบตอตะเขียนเข้า ่อได้แทงเท้าช้างเข้ามันเจ็บปวดเป็นกำลังเท้าบวมกลัดหนองช้างได้ทุกขเวทนาแสนสาหัสช้างได้ยินเสียงตัดฟันไม้ของพวกช่างไม้จึงคิดในใจว่าเราจะอาศัยพวกช่างไม้เหล่านี้ทำให้เราหายจากความเจ็บปวดนี้ให้ได้จึงได้เดินสามขา เข้าไปหาเขามอบลงในที่ใกล้ช่างไม้เห็นช้างมีเท้าบวมจึงตรงเข้าไปใกล้พบต่อไม้อยู่ที่เทา้าแล้วใช้มีดคมกรีดรอาบต่อใช้เชือกดึงต่อออกบีบหนองเอาแช่น้ำหมุนซะต่อมาไม่นานนะักแผลก็หายด้วยการใช้ยาที่ถูกต้อง เมื่อช้างหายเจ็บปวดจึงคิดบ่าเรารอดชีวิตเพราะอาศัยช่างไม้ช้างจึงทำการช่วยงานพวกช่างไม้เมื่อช่างไม้จะนำไม้มาถากช้างก็ช่วยปลิกให้ทรงเครื่องมือมีมีดเป็นต้นให้กับพวกช่างไม้มันใช้งวงฟันจับปลายเชือก หรือสายบรรทัดในเวลาบริโภคอาหารพวกช่างไม้ทางก็ให้ก้อนข้าวแก่มันคนละปั้นให้ถึงห้าร้อยปั้นอันหนึ่งช้างนั้นมีลูกขาวปลอดเป็นลูกช้างอาชาในเพระเหตุน,นั้นมันจึงคิดว่าเวลานี้เราก็แก่เท่าเราควรให้ลูก แกช่างไม้เหล่านี้เพื่อทำงานแทนเราหนังนีแล้วช้างนั้นจึงเข้าป่าไปแต่ช้างนั้นไม่ได้บอกแก่พวกช่างไม้ในเรื่องนี้แต่ก็ได้เข้าป่าไปนำลูกมาแล้วแจ้งแก่พวกช่างไม้ว่าช้างน้อยเชือกนี้เป็นลูกของข้าพเจ้าพวกท่านได้ช่วยชีวิตของข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าขอให้ลูกนี้เป็นบำเหน็จค่าหมอของพวกท่านตั้งแต่นี้ไปลูกช้างนี้จะทำการงานให้พวกท่านแล้วจึงสอนลูกว่าดูก่อนเจ้าลูกน้อยตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจงทําการงานแทนเราช้างนั้นกรันมอบลูกน้อยให้แก่พวกช่างไม้แล้ว ตัวเองก็เข้าป่าไปตั้งแต่นั้นมาลูกช้างก็ทำตามคำของพวกช่างไม้เป็นสัตว์ที่ว่านอนสอนง่ายกระทำกิจการทั่วไปแม้พวกช่างไม้ก็เลี้ยงดูลูกช้างน้อยด้วยอาหารห้าร้อยปันช้างน้อยทำงานเสร็จแล้วก็ลงแม่น้ำ อาบเล่นแล้วก็กลับพวกเด็กช่างไม้ก็จับลูกช้างน้อยที่งวงเป็นต้นเล่นกับลูกช้างทั้งในน้ำและบนบกธรรมดาสัตว์ชาติอาชาในทั้งหลายจะเป็นช้างก็ตามม้าก็ตามคนก็ตามย่อมไม่ถ่ายอุจจระหรือปัสสวะลงในน้ำ เพราะฉะนั้นลูกช้างจึงไม่ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในน้ําแต่ถ่ายริมฝั่งแม่น้ําเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งฝนตกลงมาเนือแม่น้ำํำคูดคืออุจจาระของลูกช้างที่แห้งก็ไหลไปสู่แม่น้ําได้ติดอยู่ที่พุ่มไม้แห่งหนึ่ง ที่ท่ากรุงพระนสีรานั้นพวกกวานช้างของพระราชานำช้างห้าร้อยเชือกไปด้วยประสงค์บ้าจะให้อาบน้ำช้างเหล่านั้นได้กลิ่นคูดของช้างอาชะนายเข้าจึงไม่กล้าลงแม่น้ำสักตัวเดียวชูหางพากันหนีไปหมดพวกกวานช้าง จึงแจ้งเรื่องนี้แก่นายหัตตาจาราย์พวกเขาคิดกันว่าในน้ำต้องมีอันตรายจึงพากันทำความสะอาดน้ำเห็นคูดของช้างอาชาในติดอยู่ที่พุ่มไม้ก็รู้ว่านี้เองเป็นเหตุในเรื่องนี้จึงให้นำถาดมาใส่น้ำขยํำคูด ลงในถาดนั้นแล้วให้รถจนทั่วตัวช้างทั้งหลายตัวช้างก็มีกลิ่นหอมช้างเหล่านั้นจึงลงอาบน้ำกันได้นายหัตถาจารย์ทูลเล่าเรื่องราวนั้นแก่พระราชาแล้วกร,ราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ควรสืบหาช้างอาชาในนั้นให้นำมาเถิดพระชก้าพระราชาจึงเสด็จ สู่แม่น้ำด้วยเรือขนานเมื่อเรือขนานเล่นไปถึงตอนบนก็บรรลุถึงที่อยู่ของพวกช่างไม้ลูกช้างกำลังเล่นน้ำอยู่ได้ยินเสียงกลองจึงกลับไปยืนอยู่กับพวกช่างไม้พวกช่างไม้ถวายการต้อนรับพระราชาแล้วกราบทูนบ่าขอเด้ชะ หากพระองค์มีประสงค์ด้วยไม้เหตุใดจึงต้องเสด็จมาจะทรงส่งคนให้ขนไปไม่ควรหรือประชก้าพระราชาพนายเรามิได้มาเพื่อประสงค์ไม้หรอกแต่เรามาเพื่อต้องการช้างเชือกนี้พวกช่างไม้ขอเดชะโปรโดให้จับไปเถิดพระชาา้าแต่ว่าลูกช้างไม่ปรารถนานจะไป พวกควานช้างจึงไม่สามารถจับลูกช้างนั้นได้พระราชาจึงรับสั่งตามว่าพระนายช้างจะให้ทําอย่างไรหรือพวกช่งางไม้ขอเดชะช้างจะให้พระราชทานค่าเลี้ยงดูแก่ช่งางไม้พระเจ้าข้าพระราชาจึงรับสั่งว่าตกลงพระนายแล้วโปรดให้วางกาหาปะนะลงที่เท้าช้างทั้งสีข้าง ที่งวงและที่หางแห่งละแสนกหาปณะนะแม้ได้ให้ถึงเพียงนี้แต่ช้างก็ไม่ไปกรันพระราชทานผ้าคู่แก่ช่างไม้ทั้งหมดพระราชทานผ้าสาดกสำหรับนุ่งแก่ภรรยาช่างไม้แม้ได้ให้เพิ่มถึงเพียงนี้ช้างก็ยังไม่ไปต่อมาพระราชทานเรื่องบริหารสำหรับเด็ก แก่เด็กชายหญิงที่เล่นอยู่ด้วยกันช้างจึงเหลียวไปดูพวกช่างเหล่าสตรีและพวกเด็กแล้วได้เดินไปกับพระราชาพระราชาทรงพาไปถึงบรรนครรับสั่งให้ประดับพระนครและโรงช้างทรงให้ช้างกระทำประทักษินพระนครแล้วให้เข้าไปในโรงช้าง ทรงประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงทรงทำการภิเศกขึ้นเป็นราชปานะทรงตั้งไว้ในฐานะเป็นสหายของพระองค์พระราชทานราชสมบัติกึ่งหนึ่งแก่ช้างได้ทรงกระทำการเลี้ยงดูสเสมอด้วยพระองค์ตั้งแต่ช้างนั้นมาราชสมบัติในจุมบูตวีปทั้งสิน้น ได้ตกอยู่ในเงื้อมมือพระราชของพระราชาโดยสิ้นเชิงครั้นการเวลาผ่านไปอย่างนี้พระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในกันของพระอัครมเหสีของพระราชาพระองค์นั้นในเวลาที่พระนางทรงคันแก่พระราชาได้สมรกคตเสร็จแล้วพวกพญาช้างนั้น หากพึงรู้ว่าพระราชาได้สวรรคตเสียแล้วหัวใจของพรญยาช้างก็ต้องแตกทำลายไปนะที่นั่นเองดังนั้นพวกคนเลี้ยงช้างจึงบำรุงไม่ให้พรญญาช้างรู้ว่าพระราชาได้สวรรคตเสียแล้วฝ่ายพระเจ้ากรุงโกศลซึ่งมีพระราชาอาณาจักใรใกล้เคียงกัน ทรงสดับก่าวว่าพระราชาเมืองพระรศีสวรรคตแล้วจึงทรงดำริว่าในยว่าราชสมบัติกรุงพระรศีว่างผู้ครองจึงได้ยกกองทัพใหญ่ล้อมพระนครชาวพระนครพากันปิดประตูเมืองทรงสารถวายแก่พระเจ้ากรุงโกศลว่า พระอัคราเหสีของพระราชาของพวกข้าพเจ้าทรงคันแก่พวกโห,หนทํานายว่าจากนี้ไปเจ็ดวันพระอัครมเหสีจะคลอดพระโอรสพวกข้าพเจ้าจาักขอรพบในวันที่เจ็จะไม่มอบราชสมบัติให้ขอได้โปรดจงรอโดยชั่วเวลาเพียงเท่านี้พระเจ้ากรุงโกศลทราบดังนั้นแล้วก็ตกลง รั้นถึงวันที่เจ็ดพระเทวีประสูติพระโอรสก็ในวันขนานพระนามมหาชนได้ขนานพระนามของพระโอรสว่าอาลีนะจิตตราชจจกุมารเพราะพระราชโอรสทรงบันดาลให้จิตท้อแท้ของมหาชนมีขวัญกำลังใจดีขึ้นตั้งแต่วันที่พระโอรสประสูติ ชาวพระนครของพระองค์ก็สู้รบกับพระเจ้ากรุงโกลนแต่เพราะขาดผู้นำแม้จะมีกำลังต่อสู้มากมายเพียงไรเมื่อต่อสู้ไปก็ถอยกำลังลงทีละน้อยละน้อยพวกอมตพากันกราบทูลความนั้นแด่พระเทวีแล้วทูลตามบาคข้าแต่แม่เจ้าเมื่อกำลังลดถอยลงอย่างนี้ พวกข้าพเจ้าเกรงว่าจะแพ้สงครามมงคลหัตถสหายของพระราชามีได้รู้ว่าพระราชาสวนคตและประสูติพระโอรสและพระเจ้ากรุงโกศลเสด็จมาทำสงครามพวกข้าพเจ้าจะบอกให้พระยาช้างนั้นรู้ดีไหมพระชก้าพระเทวีรับสั่งว่าดีแล้วเราอมาตจึงตกแต่งพระราชโอรส ให้บันทมเหนือพระอูบุด้วยภู้สาอย่างดีเสด็จลงจากปราสาสารมีมัวมาดแวดล้อมเสด็จถึงโรงพระยาจางให้พระโทธิสัตว์บันทมใกล้ๆพระยา้างแล้วตรัสว่าดูก่อนพระยามงคลหัตถีพระสหายของท่านสวณคตรเสียแล้วพวกข้าพระเจ้า,าไม่ได้บอก พราะเกรงว่าท่านจะหัวใจแตกทำลายนี่คือพระโอรสแห่งพระสายของท่านพระเจ้าโกศลเสด็จมาล้อมพระนครต่อสู้กับพระโอรสของท่านไพร่พลหย่อนกํำลังท่านอย่าปล่อยให้พระโอรสของท่านตายเสียเลยจงยึดสมบัติมาถวายแก่เธอเถิดขณะนั้นพระยามงคลอัตี ก็เอางวงรูปกลัมพระโพธิสัตว์แล้วยกขึ้นบริติสถานไว้เหนือกระพองรำให้คร่ำครวนแล้วจึงวางโพธิสัตว์ให้บรรทมบนพระกองพระเทวีแล้วออกจากโรงช้างไปด้วยหมายใจว่าจะจับพระเจ้ากรุงโกรศลำดับนั้นพวกกามาตจึงสวมเกราะ ตกแต่งพระยาช้างเปิดประตูพรรนกรพากันห้อมล้อมพระยาช้างนั้นออกไปพระยามงคลหัตถีครั้นออกจากพรรนกรแล้วก็แผดเสียงโกนจนาดยังมหาชนให้หวาดสะดุ้งพากันหนีทำลายค่ายของข่าศึกคว้าพระเมาลีของพระเจ้ากรุงโกศลไว้ได้ แล้วพามาให้หมอบลงนะบาทมูลของพระโพธิสัตว์ครั้นหมู่าหารเข้ารุมล้อมเพื่อจะฆ่าพระเจ้ากรุงโกศลพระยาช้างก็ห้ามเสียแล้วได้ถวายโอวาทว่าตั้งแต่นี้ไปพระองค์อย่าประมาทอย่าสำคัญว่าพระกุมารนี้ยังเป็นเด็กแล้วจึงให้กลับไปตั้งแต่นั้นมา ราชสมบัติทั่วชมบุญวีปก็ตกอยู่ในเงื้อมือราชกของพระโพธิสัตว์ขึ้นชื่อว่าค่าศึกปัจจามิตรอื่นๆไม่สามารถจะเผชิญได้เลยพระโพธิสัตว์ได้รับการอภิเศกในเมื่อพระชนได้เจ็ดพรรษาทรงพระนามว่อาอลีนะจิตตราชทรงปกครองราชสมบัติโดยธรรม ทรงบำเพ็ญทางไปสวรรค์จนวาระสุดท้ายของพระชนชีพพระศาสดาทรงนำอดีตนี้มาเมื่อทรงบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณได้ตรัสพระกาถานิว่าเสนาหมู่ใหญ่อาศัยเจ้าอาลีนจิตมีใจรื่นเริงได้จับเป็นพระเจ้าโกศ ผู้ไม่ทรงอิ่มด้วยราชสมบัติฉันใดภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยกัลายาณมิตรเป็นที่พึ่งปรารบความเพียรเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุนิพพานอันกเกษมจากโยคะพึ่งบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโย์ทั้งปวงโดยลำดับก็ฉะนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงรวบยอดแห่งบระธรรมเทศนาด้วยอมตะมหานิพานด้วยประการจนีแล้วจึงประกาศสัจธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วจึงทรงประชุมชาดกในเมื่อจบสัจธรรมภิกษุผู้คลายความเพียรได้บรรลุพระอรหัตพระมารดานในครั้งนั้นได้เป็นพระมหามายา พระบิดาได้เป็นพระเจ้าสุดโทตนะมหาราชพระยาช้างซึ่งช่วยให้ได้ราชสมบัติได้เป็นภิกษุผู้คลายความเพียนรูปนี้บิดาของพระยาช้างได้เป็นพระสารีบุตรส่วนอาลีนะจิตตร,ราชกมุมารได้เป็นราตตากกนี่แหละอาลีนะจิตตชาดก